ตอนนี้รอเรียนแล้วแบบยังอยู่กันหน้าจอตอนนี้ช่วยสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงจ้านี่ครับสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านหน่อยแล้วครับโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะสอนเราในเรื่องของการบอกเวลานะคะเพราะว่าเมื่อกี้ยังมีคนถามพี่เรียนกี่โมงจริงเหรอนะคะวันนี้เรียนกี่โมงยังงงกับชีวิตอยู่เดี๋ยวพวกพี่จะมาสอนเรื่องของการบอกเวลาให้ฟังกันก่อนที่จะเริ่มคลาสกันวันนี้เนาะเอาสักแบบเบาๆเนาะก็คือการบอกเวลานะคะในเวลาที่มันเป็นเหมือน9โมง8โมงอะไรแบบนี้แล้วก็8โมงครึ่งใช่ไหมแล้วก็แบบ8โมง15เอาแค่ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะต้องพวกเราละนะคะมิวก่อนมิวก่อนมิวก็คืออะไรก็คือแบบว่าเดี๋ยวไม่งั้นพวกเราจะแบบมีเสียงโชว์ขึ้นมาตลอดเลยนะคะพี่ก็ต้องทำดำเนินการมิวพวกเรานะคะไหนขอดูซิมิวก็กดละนี่อ่านว่ามิวนะคะลูกโอเคมิวเรียบร้อยค่ะนะคะพวกเราฟังพี่ไปก่อนนะแล้วก็ทางบ้านก็ช่วยกันฟังไปด้วยนะคะวันนี้เราจะมาสอนเรื่องของการบอกเวลาสมมติว่าเขาถามบอกว่าwhat time will we study เนี่ยเฮ้ยวันนี้เราจะเรียนกันกี่โมงใช่ป่ะคลาสเราอ่ะ10โมงคลาสเรา10โมงดังนั้นนะคะวิธีการพูดง่ายๆ10โมงนะคะก็เอาเนี่ยพวกเราใช้ได้วันนี้เลย10โมงภาษาอังกฤษก็คือ10 o'clock นะคะเนี่ยก็คือว่าถ้าเวลามันไม่มีเศษนาทีอะ10โมง8โมง9โมงวิ่งง่ายมากเลยอะถ้า10โมงเราพูดว่า10 o'clock แล้วถ้าเกิดว่า9โมงอะเราจะพูดว่าไงอันนี้พี่ถามเองตอบเองไปเลยนะก็คือจะพูดว่าก็เอาคำว่า9ก็ 9 o'clock ถ้าเกิดว่า8โมงก็ 8 o'clock อันนี้ง่ายมากนี่คือการถ้าแบบว่าพูดเป็นแบบว่า10โมง8โมง9โมงคือไม่มีเศษนาทีเราจะใช้คำว่า o'clock นะคะนี่คือ1อ่ะจบไปอย่างง่ายๆนะคะต่อมาอันที่2ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบ8โมงครึ่ง10โมงครึ่งก็คือมีเศษเป็นครึ่งก็คือ30นาทีนะคะจำค่ะ30นาทีนะคะเราจะใช้คำว่า halfHalf แปลว่าอะไรคะ Half แปลว่าครึ่งก็คือเหมือนกับว่าครึ่งนี่คือแบบเหมือนกับเรามี60นาทีใช่ป่ะครึ่งนึงก็คือ30นาทีนั่นเองจะใช้คำว่า half past นะคะนั่นหมายความว่า30นาทีผ่านจากสมมติถ้าพี่พูดว่า10โมงครึ่งแปลว่าเราเนี่ย30นาทีผ่านจาก10โมงถูกป่ะเราก็จะใช้ว่า half past 10ประมาณนี้นะโอเคนะคะนี่คือ10โมงครึ่งดังนั้นถ้าเราจะพูดว่า9โมงครึ่งเราจะพูดอย่างไรโอ้โหน้องมันง่ายมากเราก็ดูกระดานใช่ไหมแล้วเราก็เมื่อกี้นะ9โมงครึ่งนะก็คือ half past 9ถ้าเกิด8โมงครึ่งล่ะโอ้โหง่ายสุดๆ half past 8โอเคนะคะผ่านเลยนะง่ายมากทีนี้อ่ะมาดูข้าวเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็น15นาทีนะคะ15นาทีนะคะเราจะใช้คำพูดว่า a quarter ได้ไหม a quarter นะคะอ่ะก็ค่อยๆว่าไปด้วยกันอ่ะนี่ก็คือเดี๋ยวเราให้ดู10 30 15ก่อนนะนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะแบบ 10:15 ใช่ไหมแล้วก็ a quarter past 10นะคะแล้วก็น้องๆก็ลองคิดไปเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่า 9:15 เราจะพูดว่าไง a quarter past 9นี่คือ 9:15 ถ้าเกิด 8:15 พูดว่าไง a quarter past 8โอเคป่ะอ่ะเดี๋ยวพี่ลบก่อนเลยนะนะคะอันนี้เอา30 10 30แล้วก็15ก่อนนะคะอ่ะคราวนี้เราลองมาซ้อมไปด้วยกันถ้าเราพูดว่าเอ้ยตอนนี้มีใครอยู่บ้างไหมเราเรียกตอบคำถามเลยดีกว่าโอ้โหตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเรียนเลยนะโอเคเดี๋ยวเรากดให้น้องๆนี่มีใครอยู่บ้างไหมอะตอนเนี้ยสวัสดีครับ นิวตันเมื่อกี้ฟังเปล่าเมื่อกี้นิวตันฟังอะไรฟังครับฟังเนาะเรามาตอบกันดีกว่านะคะโอเคเรามาตอบกันดีกว่านะ
เราจะมีเนี่ยตอนนี้ฟังแล้วลูกนะเราจะมีอยู่3แบบก็คือสมมุติถ้าเราพูดว่า10โมงเนี่ยเราพูดว่าอ่ะ10โมงนิวตันพูดว่าไงครับ10 o'clock ดีมาก10 o'clock โอ้โหเนี่ยเรียนวันนี้ก็คือได้วันนี้ต่อมานะคะถ้าพูดว่า10โมงครึ่งพูดว่าไงคะครึ่งครึ่งครึ่งใช้คำว่าอะไรนะครึ่งจำได้ปะจดเลยพูดด้วยพูดพร้อมไปด้วยกันนะคะคือคำว่า half ยังไม่ต้องสนใจตัวสะกดก็ได้เอาแค่คำว่า half past นิวตันลองพูดสิลูก half half past เอออ่ะดูนะคะถ้าอ่านออกเสียงไม่ถนัดนะคะลูกเอาภาษาไทยไปก่อนเลยค่ะ half ค่ะ half past ค่ะ half past ได้ไหมคะ half past นะคะดังนั้น10โมงครึ่งเราพูดว่าไงพี่เพื่อนช่วยตอบหน่อยสิเชิญค่ะพี่ต้อนลงช่วยตอบหน่อยสิเพื่อนตอบเลย10โมงครึ่งพูดว่าไงคะช่วยหน่อยเร็วนิวตันว่าเลย half อะไรนะเดี๋ยวพี่หลบก่อน half อะไรคะ half past แล้วอะไร10half past 10อันไหนพูดเองสิลูกน้องบีชช่วยเพื่อนหน่อยค่ะน้องบีช10โมงครึ่งพูดว่าไงคะอะไรนะคุณน้อย10โมงครึ่งพูดว่าไงคะภาษาอังกฤษ10โมงครึ่งนี่ไงเขียนอยู่บนกระดานเนี่ยดูเนี่ยข้างหัวพี่เนี่ย half past 10ได้ยังน้องบีชhalf past 10 9 โมงครึ่งพูดว่าไง 9 โมงครึ่งพูดว่าไง half past 9 half past 9ประมาณนี้ได้ไหมอ่ะได้ครับถ้าสมมุติเป็นคำว่าครึ่งนะคะเราใช้คำว่า half โอเคไหมฮีโร่ได้ป่ะถ้าเป็นครึ่งเราใช้คำว่าอะไรนะ half past half past ใช้คำว่า half past นะคะเดี๋ยวให้พี่จ๋ามาดูจอตรงนี้นิดนึงดูจอตรงนี้นิดนึงโอเคทีนี้พี่จะต่อแล้วนะเมื่อกี้พี่บอกแล้วถ้าเป็นคำว่า15ใช้ยังไง15พูดว่าไง15พูดว่าคออะไร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  quarter quarter โอเคไหมคะquarter ได้ป่ะอ่ะ quarter อ่ะทุกคนพูดตามเลยอ่ะ quarter อ่ะ quarter quarter แล้วยิ่งถ้าภาษาไทยเขาจะพูดว่า quarter อ่ะพี่เลยไม่ค่อยอยากเขียนเลยให้พวกเราอ่านออกเสียงตามพี่ดีกว่าฟังไปสัก10ทีน่าจะได้เนี่ย quarter quarter อ่ะ quarter อ่ะพูดตามลูกอ่ะ quarter อ่ะ quarter เนี่ยนะคะวันนี้ก็คือว่าเอาเป็นว่าเราพูดได้ก่อนเรายังไม่ต้องแคร์พวกคุณประมาณนี้นะquarter quarter บ้านเหมือนเราจะพูดคำว่าเธออ่ะเหมือนเราจะพูดว่าเธอคนนี้เพราะว่า quarter นิวตั้งตามเลยลูกอะไรคะquarter ปราณมาแล้วปราณสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าวันนี้เรามาไลฟ์เรื่องการบอกเวลากำลังพูดถึงการบอกเวลาประเภท15นาทีอยู่ก็จะใช้ว่า quarter ได้ป่ะปานได้ไหมได้quarter นะ15นาทีทีนี้เราจะบอกว่า10โมง15เราจะพูดอย่างไรทำไมลูกไม่พูดว่าไม่ดีครับอะไรดีครับ10โมง15ใช้คำว่ามีพระแล้วทำไมถึงมีพระเนี่ยพออะไรนะนิวตันแล้วคนขึ้นไหมแป๊บนึงครับเมื่อกี้ลืมแล้วอ่ะพอเถอะแป๊บเปลี่ยนไงอ่ะอ่ะทุกคนตอนนี้น้องๆกำลังเซตอัพระบบกันอยู่นะคะเพราะว่าเริ่มเรียนสิบโมงแต่ว่านี่มาก่อนนะคะมาขำๆแต่นิวตันเรียบร้อยแล้วนิวตันถ่ายกันยังพูดว่าไงนะอะไรนะพอเถอะคือไม่มีเสียหายกันหรอไปสักสิบทีลูกหนูก็แบบบอกว่าหนูก็ a quarter เนี่ยมันจะได้แบบพูดจนเหมือนเราร้องเพลงอ่ะมันจะได้เข้าไปในความทรงจำของเราเข้าใจไหมพูดอีกที
ทีอะไรนะคะได้แล้วอะอะไรนะอะควอที่หอมเลี้ยงไม่มาเลยอะอะไรอะควออะไรคะแต่แน่มันก็เปิดไม่ได้ชุดนั้นอัพใหม่อ่ะอันนิวตันพูดเลยดีมากอ่ะ quarter นี่คือ15นาทีสมมุติเราบอกว่า 10:15 เราก็เอาคำไปประกอบกันอ่ะ quarter ten pass อย่าลืม pass สิ5นาทีผ่านจาก10อ่ะ quarter pass ten เข้าใจยังอ่ะทวนใหม่10โมงพูดภาษาอังกฤษว่าไงจ๊ะ10โมง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 เลย10โมงตรงเลย10โมงตรงพูดว่าไง10โมงตรงอ้าวสวัสดีครับน้องอุ้ย10 o'clock 10 o'clock โอ้โหไอ้ง่ายๆเนี่ยตอบจริงนะประสานเสียงเลยนะต่อมาถ้าบอกว่า10โมงครึ่งพูดว่าไงคะหรือยัง10โมงครึ่ง half past 10 half past 10ดีมากครึ่งให้ใช้คำว่า half โอเคไหมน้องอุ้ยยังไม่ยังไม่เปิดนะฮะไม่น้องอุ้ยยังไม่เปิดนะคะก็ดูแลเซตเอาอุปกรณ์ให้ดีๆก่อนที่จะเข้าเรียนนะคะ half past ten ค่ะและสุดท้ายค่ะ10โมง15เราจะพูดว่ายังไงคะลืมยัง10โมง15เมื่อกี้เลยอะควออะไรควออะไรquarter past ten ดีมาก quarter past tenนะคะเอาประมาณนี้พูดให้มันเข้าไปก่อนอ่ะวันนี้ก็คือเราสอนเป็นลักษณะของเหมือนให้เน้นพูดก่อนนะคะจะได้ทำได้นะคะประมาณนี้เนาะก็คือหลักๆเนี่ยสำคัญเลยเวลาเขาขึ้นเรื่องบอกเวลาเนี่ยมันจะสอนอยู่3อันเนี้ยแหละค่ะก็คือ10โมงตรงนะคะแล้วก็10โมง15แล้วก็10โมงครึ่งเนี่ยจะต้องได้3อันนี้เป็นหลักสำคัญก่อนถ้าได้3อันนี้ที่เหลือเดี๋ยวง่ายแล้วนี่คือการเริ่มต้นโอเคไหม